วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิศนานะคะวันนี้พี่ปูมาแบบรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าลูกพี่ปูหิวแล้วแล้วก็คงจะไม่มีเวลาที่จะจัดเตรียมวัตถุดิบในการที่จะชั่งตวงวัดนะคะคุณผู้ชมชมไปเรื่อยๆนะคะเหมือนที่พี่ปูใช้ชีวิตอยู่ปกติประจำวันนะคะเวลาอยู่บ้านนะคะแล้วพี่ปูทำกับข้าวก็อันนี้ถือว่าเตรียมเล็กน้อยแล้วนะคะปกติไม่เตรียมค่ะหยิบนู่นหยิบนี่แล้วทำเลยนะคะที่บ้านของพี่ปูนะคะจะมีสาหร่ายนะคะปลาโอแห้งนะคะพวกนี้ติดอยู่แล้วก็ข้าวญี่ปุ่นพี่ปูก็หมดใช่ไหมคะพอไม่มีปุ๊บพี่ปูจะใช้ข้าวหอมมะลินะคะหุงผสมกับข้าวเหนียวนะคะเนี่ยนะคะพี่ปูจะเตรียมให้ลูกของพี่ปูนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ปูจะทำข้าวหน้าไก่นะคะหน้าไก่ไข่โชยุนะคะนี่ค่ะเต้าเจียวบดพี่ปูมีอยู่แล้วเห็นไหมพี่ปูไม่ช่างตวงวัดเลยอะไรที่มีนะคะเนื้อไก่นะคะอยู่ในตู้นะคะอันนี้พี่ปูจะมีซุปปลาโอกับมิลินนะคะแล้วอันนี้น้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวตักกันซึ่งๆหน้าทำซึ่งๆหน้าไปเลยนะคะพี่ปูจะใช้ไข่ไก่นะคะแล้วก็แครอทหอมหัวใหญ่แล้วก็เห็ดนะคะจริงๆมีเวลาอธิบายเพราะช่วงนี้รอกระทะร้อนค่ะไม่งั้นลูกไม่ให้อธิบายค่ะเพราะว่าลูกหิวแล้วพี่ปูมีไข่ที่ดองโชยุอยู่นะคะนี่ค่ะไข่แดงนะคะพี่ปูดองไว้เพราะลูกสาวพี่ปูชอบทานของพวกนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะมาโรยหน้าให้เขานะคะแล้วพี่ปูก็จะมีชีสอีก1แผ่นนะคะมาดูกันว่าพี่ปูทำอย่างไรดีกว่านะคะพวกอัตราส่วนวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอัตราส่วนผสมจะไม่มีนะคะวันนี้แต่มีวัตถุดิบให้ดูว่าใส่อะไรไปบ้างแค่นั้นเองนะคะท่านผู้ชมพี่ปูใส่เนยไป1ก้อนแล้วพี่ปูจะผัดทุกอย่างเนี่ยนะคะให้มันไม่ไหม้นะคะหอมดีนะคะท่านผู้ชม3อย่างนะคะท่านผู้ชมก็จะมีหอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทนะคะแล้วก็เห็ดออเรนจินะคะเขาเรียกว่าไม่ได้สอนทำอาหารนะคะมาดูพี่ปูทำเรียกแบบนั้นดีกว่านะคะในคลิปนี้ไม่เก่งพอที่จะสอนค่ะบ้านพี่ปูไม่มีใครชอบทานอาหารเหมือนกันสักคนนะคะนี่คะพี่ปูมีเต้าหู้หลอดในระหว่างที่พี่ปูรอผัดพี่ปูก็เดินเชิบๆไปที่ตู้เย็นนะคะแต่พี่ปูจะใช้แค่นิดหน่อยนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะทำนู่นทำนี่ไปแครอทมาสักหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะทำน้ำซุปสักนิดนึงให้ลูกกินให้คล่องคอหน่อยนะคะใส่ไม่เยอะค่ะน้ำซุปแค่2ถ้วยเล็กๆสำหรับ2คนของเขานะคะพอคนทำก็ไม่กินด้วยค่ะส่วนเต้าหู้นี่พี่ปูก็จะทำเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะคะเหมือนเริ่มจะไหม้เล็กน้อยให้มันมีกลิ่นหอมๆนะคะเริ่มมีความไหม้ใช้ได้แล้วนะคะในระหว่างนี้เราก็ไปหั่นนะคะเนี่ยต้นหอมซอยแล้วก็เต้าหู้ชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็แครอทสับเล็กๆซะหน่อยไว้ทำน้ำซุปให้เขาทานนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ไก่ไปเลยนะคะในระหว่างนี้นี่ค่ะดึงจากถุงเลยนะคะไม่กลัวใจร้อนไม่มีช่างตวงวัดค่ะเขาพี่ปูล้างทำความสะอาดไว้แล้วตอนเข้าตู้เย็นแล้วนะคะพี่ปูจะใส่น้ำซุปปลาโอเข้าไปนะคะท่านผู้ชมในระหว่างนี้พี่ปูจะชิมรสชาติของพี่ปูเองนะคะแล้วพี่ปูก็จะใส่มิลินนะคะนึกอะไรได้พี่ปูก็ใส่ของพี่ปูไปเรื่อยอะค่ะเราก็ทำไปชิมไปอย่างนี้นะคะปกติทำครัวค่ะเราไม่ได้มาตวงหรอกมันคือจริงๆเวลาการมาตวงสูตรแต่ละครั้งนะพี่ปูทำกับข้าวเนี่ยนะคะพี่ปูรู้สึกว่าเป็นความลำบากมากเลยในการถ่ายคลิปให้ดูเพราะพี่ปูอยู่บ้านพี่ปูไม่เคยช่างตวงวัดนะคะท่านผู้ชมพี่ปูจะใส่โชยุไปหน่อยนะคะหลังจากชิมแล้วนะคะชิมใหม่สิคะหลังจากชิมไปแล้วเติมน้ำซุปปลาโอนิดหน่อยหลังจากชิมแล้วนะคะรสชาติดีเยี่ยมค่ะผู้ชมญี่ปุ่นของพี่ปูก็จะออกแบบว่าฝรั่งนิดนึงอะค่ะปนๆกันเพราะว่าลูกพี่ปูชอบชีสคือเขาชอบอะไรพี่ปูจัดให้หมดอะค่ะปูจะใส่ไข่2ใบเนี่ยนะคะไปคนแต่ว่าอาจจะยังไม่สุกเท่าไหร่เพื่อที่พี่ปูจะไปอบเวฟอีกสักหน่อยหน้ามันจะได้สวยนะคะพอแล้วค่ะจะไปอบเวฟค่ะในระหว่างที่รอไมโครเวฟพี่ปูมาใส่น้ำซุปเลยนะคะท่านผู้ชมน้ำซุปของพี่ปูนะคะน้ำซุปของพี่ปูก็ต้องมีซุปปลาโอแน่นอนค่ะแล้วพี่ปูจะใส่มิลินหน่อยหนึ่งนะคะโชยุนิดหนึ่งค่ะอันนี้พอเดือดแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมชิมเอานะคะว่าจะเป็นรสไหนน้ำซุปของพี่ปูเริ่มเดือดแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ปูจะใส่นี่นะคะที่พี่ปูเตรียมไว้เลยใส่ลงไปให้สีสันสวยงามแล้วขอพี่ปูชิมนิดนึงค่ะข้างออกเป็นไงพี่ปูจะเติมไปอีก
นะคะบอกแล้วนะคะรสชาติถูกใจใครถูกใจมันนะคะท่านผู้ชมไม่ถูกใจเติมค่ะทั้ง3อย่างพี่ปูเติมหมดนะคะใส่ไม่ต้องเสียดายเครื่องปรุงค่ะขอให้เป็นรสที่เราชอบพอลงตัวแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะไปเอาไข่นะคะมาโรยหน้าเขาสักหน่อยนี่ค่ะหลังจากพี่ปูอบแล้วนะเห็นไหมคะจะสุกกันนะคะเมื่อกี้พี่ปูคั่วในกระทะยังไม่สุกดีแล้วก็ไปอบมันจะได้ออกมาหน้าตาสวยงามนะคะเนื่องจากไข่ของพี่ปูเป็นใบเล็กนะคะที่ดองไว้แต่นี้ลูกชายชอบทานเยอะๆก็ให้เขา3ใบไปเลยค่ะซุปเดือดแล้วเดี๋ยวพี่ปูตักซุปเลยเรียบร้อยเดี๋ยวจัดจานให้เขารับประทานเลยนะคะสรุปแล้วพี่ปูจัดจานไม่ทันเลยนะคะเมื่อกี้นี้เพราะลูกชายคนโตตื่นแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ปูจะจัดจานของลูกสาวคนเล็กเนี่ยนะคะให้ดูนะคะไข่ดองโชยุของพี่ปูมาแล้วนะคะท่านผู้ชมคนเล็กนี่เขาไม่ทานเยอะนะคะพี่ปูจะโรยสาหร่ายนิดนึงแค่นี้ไม่รู้ว่าได้กลิ่นของความเป็นญี่ปุ่นหรือยังปลาโอนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่แทบจะทำไม่ทันนะคะเพราะว่าลูกตื่นแล้วหิวเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ปล่อยคนโตทานไปก่อนนะคะอันนี้นะคะรอลูกสาวคนเล็กนะคะน่าทานใช่ไหมล่ะคะท่านผู้ชมอะไรที่เรามีติดบ้านนะคะเรามาทำดัดแปลงนะคะในสิ่งที่คนในครอบครัวชอบนะคะความรีบจัดของพี่ปูเมื่อกี้เพราะว่าลูกจะกินแล้วพี่ปูเลยไม่ได้ใช้เต้าเจี้ยวนะคะขอเป็นซุปญี่ปุ่นธรรมดาเนี่ยนะคะไม่ได้ใส่เต้าเจี้ยวลงไปแล้วนะคะแม่ไม่ทันค่ะงานนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ปูด้วยนะคะเพราะช่วงนี้ลูกอยู่บ้านถ่ายคลิปลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวเขาหิวอะค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ